อันนี้เราทำท่อหลอดดูดเอามาใส่เพื่ออะไรนะน่าดูใส่เพื่อเลี้ยงรากมันเลี้ยงรากใส่เพื่อเลี้ยงรากใส่เพื่อเลี้ยงรากก็คือว่าเราเวลาเราฉีดน้ำน้ำก็จะอยู่ในหลอดดูดนี่เหรอครับน้ำไว้ขังอยู่นี่อ๋อมันก็เป็นการเลี้ยงรากของมันรากมันก็มันจะดูดกินน้ำเนี่ยมันก็ดูดน้ำยาวไปเรื่อยๆจนถึงพอถึงตรงดินปุ๊บแล้วก็เอาหลอดออกหลอดออกแล้วมันก็ลงรากเราลงไปแต่ตอนนี้เราต้องให้น้ำมันบ่อยไหมทุกวันไหมมันแห้งแล้วก็เติมอ๋อต้องให้มันแห้งแล้วเราก็เติมน้ำลงไปในหลอดอืมเราไม่ได้ว่าจะให้น้ำตลอดดูที่หลอดพอน้ำเราสังเกตพอน้ำแห้งเดี๋ยวเราลดน้ำมันก็ลงมาในหลอดเองอ่ะอ๋ออันนี้รากออกเยอะอันนี้เขาเรียกว่าเลี้ยงรากรากเลี้ยงรากในหลอดกาแฟเลี้ยงรากในหลอดกาแฟแล้วทีนี้รากออกจากตรงไหนมันนะต้นนึงออกจากฮะออกจากต้นนี่เหรอรากจากหัวต้นมันนี่อ๋อมันจะแตกออกแตกออกใช่ไหมตอนแรกผมเอาผ้าพันไว้ไงครับเอาผ้าพันไว้เพื่อให้มันมีความชื้นพันไว้จนเป็นอาทิตย์น่ะเนี่ยดูดิพอเป็นอาทิตย์รากออกมา4เส้น5เส้นครับเนี่ยเอาเด็ดเนี่ยแต่เวลาตอนที่จะเอาหลอดไอ้ดูดนี่เข้าไปนี่ก็ดึงรากมันออกมาจากดินเหรอไม่รากมันเพิ่งโผล่มารากดินมีแล้วเนี่ยไอ้คนนี้รากดินรากออกรากดินมีอยู่แล้วอันนี้เอารากใหม่อ๋ออันนี้รากใหม่มันเพิ่งโผล่มารากใหม่เพิ่งจะแตกออกมาอ๋อถ้าสมมติว่าเราไม่เอาผ้าห่อไว้นะถ้าไม่เอาผ้าห่อนะมันรากพวกนี้จะไม่ออกหรอกถ้าผ้าห่อไว้มันได้ความชื้นตรงนี้ได้ความชื้นหมดต้นมันเนี่ยมันก็จะแตกไอ้รากมันก็จะแตกมาอีกรอบครับเราอยากให้รากเยอะแล้วนั่นผมไม่ได้ผ้าห่อแต่ผ้าห่อออกเยอะจะเห็นว่ารากมันเยอะแล้วก็ไม่ห่อละครับเนี่ยรากเยอะที่เราห่อไว้แล้วรากออกนี่รากออกนี่ครับเวลาเลี้ยงการเลี้ยงรากของไอ้บอนไซมะพร้าวนะครับของนัตติก็ใช้หลอดหลอดดูดกาแฟหลอดกาแฟหลอดไอ้ที่กินนั่นน่ะครับนะหลอดดูดเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้หลอดดูดชามุกน่ะชามุกหลอดดูดชามุกหลอดดูดชามุกเอามาใส่ก็คือมันมีรากเก่าของมันอยู่แล้วที่ฝังลงไปในดินตัวนี้คือรากใหม่ที่เขาแตกออกมาเราใช้หลอดชาไข่มุกนะครับเอามาเสียบต่ออย่างงี้เพื่อที่จะให้น้ำมันเลี้ยงรากของบอนไซมะพร้าวบอกด้วยถ้าจะให้รากมันออกอีกแล้วเอาผ้าเนี่ยผ้าคุมไว้เงี้ยต้องผ้าคุมผ้าคุมให้มันได้ความชื้นให้ได้ความชื้นพอได้ความชื้นแล้วรากมันก็จะเพิ่มออกมาใหม่ทีนี้เรามาเอาผ้ามาหุ้มอย่างงี้นี่นานไม่ทิ้งมันจะแตกรากออกมาเป็นอาทิตย์นะเป็นอาทิตย์ใช่ไหมคือเราไม่ต้องดูเลยเนาะอาทิตย์นึงเราค่อยเปิดดูอีกทีนึงดูทีอาทิตย์เราก็เปิดดูบ่อยๆรากออกมาสักหน่อยดูแล้วก็เอาหลอดกาแฟใส่แล้วก็น้ำหล่อไว้แล้วรากมันจะเดินลงเราสามารถดัดรากได้จะเอาหลอดกาแฟหันไปทางไหนมันก็ไปตามหลอดกาแฟดัดรากมันได้ไงดัดจะไปทางไหนให้จะไปซ้ายไปขวาอ๋อดัดได้โอ้นี่สวยนี่เป็นแป๊บเดียวอาทิตย์กว่ารากออกมาเป็น7-8เส้นสวยๆในรากเตรียมเลยอันนี้สวยๆนี่นะตุ๋ยขายไหมเนี่ยขายครับขายเนาะขายยังไงเนาะถ้าเขาอยากจะซื้อสนใจก็อย่างใบแตกแล้วก็ต้นหนึ่งประมาณสัก7-800ถึง1,000ใบแตกต้นไหนครับเนี่ยใบแตกหมดแล้วเนี่ยใบอย่างเนี่ยอย่างใบนี่ใบมันแตกแล้วเนี่ยเท้านี่ใบแตกแล้วเนี่ยเราเรียกใบแตกใบมันแตกเป็นนั่นแหละอย่างงุ้นใบไม่แตกเจ็ดแปดร้อยนี่เงี้ยใบไม่แตกอันไหนยังไม่แตกอันนี้เหรอนี่เนี่ยนี่เงี้ยใบไม่แตกนี่ยังไม่แตกแต่ไม่ต้นยังไม่แก่อ๋อยังไม่แตกต้นมันยังไม่แก่ใบยังไม่แตกยังติดกันอยู่ถ้ามันแก่มันใบจะแตกเนี่ยใบจะฉีกแตกเนี่ยแก่มันจะแตกออกอย่างเงี้ยใบจะแตกก็เรียกว่าใบแตกแล้ว081
เบอร์โทรนัทตุ้ยถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะได้ผมครับผม0810819801173ครับเบอร์นัทตุ้ยสามารถที่โทรมาสอบถามหรือว่าอยากจะได้บอนไซมะพร้าวไปเลี้ยงครับโทรติดต่อได้เลยโทรติดต่อได้เลยนะครับครับโทรติดต่อสอบถามนัทตุ้ยได้เลยนะครับหรือจะเข้ามาชมได้มั้ยได้เข้ามาชมก็ได้อ๋อแล้วโทรมาติดต่อมาก่อนเข้ามาชมเข้ามาชมได้เลยเลือกได้เลยโอ้ครับเนี่ยนะโอ้หลากหลายเลยชนิดเดียวกันมะพร้าวคนละชนิดเนาะคนละชนิดมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวบ้านมะพร้าวไฟรากที่สวยเลยดัดได้จะเอาแบบไหนโค้งบิดงอจะเอาแบบมะลูกมะพร้าวเอาขึ้นอย่างนี้ก็ได้เอารากมะพร้าวมันมีได้หลายรูปแบบหลายรูปแบบไปตามทรงมันครับอันนี้แบบล้อมในมะพร้าวเลยนี่มะพร้าววางตั้งเฉยอ๋อมะพร้าววางตั้งมันอยู่ที่การวางถ้าวางตั้งวางเอียงมันก็หน่อมันก็ขึ้นเอียงถ้าวางตั้งหน่อมันก็ขึ้นตรงอย่างเงี้ยวางตั้งหน่อขึ้นตรงเนี่ยอันนี้วางตั้งหน่อขึ้นตรงอันนี้ถ้าวางเนี่ยถ้าวางเอียงวางเอียงวางเอียงหน่อไปตามรูป